สายวันที่12เก็บพริกขี้หนูพอดีช่วงเช้าฝนตกหนักก็เลยรอให้ฝนหยุดก่อนแล้วก็ให้ต้นพริกเขาแห้งก่อนช่วงนี้ก็จะมีเม็ดสีแดงๆแล้วก็เม็ดสีน้ำตาลต้องหาเลือกเอาต้นล่างๆเนาะตรงล่างๆมันจะมีเม็ดแดงอยู่เห็นได้ชัดเลยตรงนี้ดูต้นพริกต้นนี้พอดีเขาเจอลมพัดแล้วก็เจอน้ำหนักฝนตกด้วยแล้วก็ทำให้มันมีปัญหาเอ็นลงขนาดใช้ไม้ค้ำนะอันนี้เขาก็เริ่มแดงมาแล้วโอเคก็คงจะปล่อยลักษณะแบบนี้ไว้ก่อนตัวต้นเขาหักความดกของเขาก็โอเคนะใช้ได้ทางนี้ก็เห็นเม็ดแดงออกมาเยอะแล้วทางเขาก็ไม่ค่อยมีทางเดินขนาดปล่อยพื้นที่ไว้แล้วนะทางจุดนี้ก็เห็นมีเม็ดแดงๆแล้วก็เม็ดสีน้ำตาลมีเยอะเหมือนกันทางโน้นก็เหมือนกันก็เห็นมีเม็ดสีแดงเยอะเหมือนกันพริกพันนี้เม็ดเขาจะใหญ่ค่อนข้างจะคงจะเก็บง่ายตอนนี้ลูกต้นๆจะไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่มันจะงองอแล้วก็ผอมๆหน่อยไม่อวกเม็ดเขาจะไม่ค่อยสวยเดี๋ยวอันนี้แค่เก็บครั้งแรกนะครั้งต่อไปคงจะเม็ดเขาคงจะสวยเหมือนกันมีบูดๆเปรี้ยวไฟเขาจะบังไม่ค่อยเห็นพริกขี้หนูสายพันธุ์นี้คั่วเขาจะเด็ดง่ายตรงคั่วเม็ดเนี่ยไม่ได้เหนียวบางสายพันธุ์เหนียวเหนียวนี่เวลาเราดึงคั่วพริกออกมาเนี่ยมันก็จะง่ายอยู่ไม่ถึงกับว่าเหนียวมากก็โอเคนะเก็บง่ายอยู่นะพันนี้เพิ่งจะลองปีแรกนะเพิ่งจะลองปลูกปีแรก